เวลา17นาฬิกา31นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริาพาจุธาพรเสด็จไปยังวัดอินทระวิหารเขตพระนะคร ทรงเปิดงานนมัสก,การพระบรมสารีริกาธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตและทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมน์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศีประจำปี2563ซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10มีนาคมนี้เพื่อนำรายได้ไปบุรณะภายในมนดปองค์หลวงพ่อโตที่มีอายุกว่า153ปีและไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆแก่สังคมและพระพุทธาาศาสนา วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นเมื่อปี2295ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายภายในวัดมีหลวงพ่อโตพระพุทธปฏิมาปางประทับยืนทรงบาทสูง16วากว้าง5วา2ศอกสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศีอดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามเมื่อปี2410แต่ถึงแก่มรณาภาพก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2470 มีพระนามว่าพระศรีอริยะเมตรยัยแต่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อโตโอกาสนี้ท่อพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพเขียนชิวะประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีตั้งแต่การบวชเป็นสามเณรการศึกษาสมณศักดิ์การเทศปฏิปทาจริยวัตรและการก่อสร้างสิ่งต่างๆจวบจนบรณาภาพ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับหลวงพ่อโตที่ด้านหน้าพระอุโบสถแต่เดินม,มีลักษณะทรงกลมลึก5เมตรต่อมาได้บุรณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและในปี2530ทางวัดได้อัญเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก381แห่งทั่วประเทศมาประดิษฐานไว้ปัจจุบันวัดอินทรวิหารมีพระสวพลธรรมวงศ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุและสามเณรจำพรรษา43รูป